สวครับเขาสวิตช์เปิดปิดได้คือสวกลายเป็นผู้กำหนดเกมไม่ใช่แค่โหวตนายกนะนี่ยกระดับถึงขนาดจัดตั้งรัฐบาลจริงๆผมควรจะเรียกสวใหม่นะว่าพรรคสว4คนนั้นนะที่คุณเอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยคือแกนนำของพรรคสวนี่คุณไปว่าเขานะไม่ได้ว่าชมเชยเป็นปัญหาว่าก้าวไกลไม่ไปเนี่ยจะเป็นตัวถ่วงหรือเปล่า นะแต่ข้อออกข้อหนึ่งเนี่ยที่ผมมองเห็นเลยเนี่ยค่ะก็คือสวว่าก็สวเขาไม่เอาก้าวไกลอ่ะคือมันชัดใช่ไหมเขาไม่เอาก้าวไกลแล้วแต่ผมเสือคือเราจะมาบอกว่า 3-4 คนที่ออกมาพูดเนี่ยพูดไปเองความเห็นมันพิสูจน์แล้วใช่ไหมว่ามันก็ตามนั้นอ่ะแล้วมันมากกว่าด้วยสวสมชายแสวงการสวเสรีชนพานนท์สวกิติศักดิ์ตระวราหะสดจเดชอินสว่างนี่ผมยกเป็นตัวอย่างนะด้วยความเคารพพูดออกมาสุดท้ายมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับคุณเพราะว่าสวครับเขาสวิตช์เปิดปิดได้คือสวกลายเป็นผู้กำหนดเกมไม่ใช่แค่โหวตนายกนะนี่ยกระดับถึงขนาดจัดตั้งรัฐบาลสวตั้งรัฐบาลสวตั้งรัฐบาลออกแบบมาเลยเอาพรรคไหนไม่เอาพรรคไหนเอาใครเป็นหัวหน้ารัฐบาลจริงๆผมควรจะเรียกสวใหม่นะว่าพรรคสวพรรคสวพรรคแกนนำรัฐบาลตัวจริงเหรอ4คนนั้นนะที่คุณเอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยคือแกนนำของพรรคสวนี่คุณไปว่าเขานะไม่ได้ว่าชมเชยอ๋อชมเชยว่าที่เก่งเพราะได้ตั้ง250อ่ะพักใหญ่สุดเลยนะโดยไม่ต้องเลือกตั้งด้วยอุ้ยได้ตั้ง250โดยไม่ต้องเลือกตั้งด้วยคิดดูว่าใครจะทำได้เอาละเที่ยวนี้เนี่ยนะคุณจะเห็นได้ว่าที่ผมบอกไว้ว่าถ้ารอบ2ถ้าพิธาเลือกอ่ะคะแนนไม่ได้เพิ่มขึ้นคะแนนจะลดลงอีกดูตรงไหนดูจาก2ท่านที่โหวตเมื่อวานเนี้ยโหวตว่าเป็นยติอ่ะก็ดันมีคนที่เคยโหวต13คนนั้นมาโหวตกับว่าไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้ก็คือพันตรีจรุงวิทย์กับคุณวันชัยนั่นแหละเห็นไหม